การทอผ้าในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับผ้าพื้นเมืองหลายแห่งยังทอลวดลายสัญลักษณ์ดั้งเดิมอยู่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์บางกลุ่มที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่างๆของประเทศไทยศิลปะการทอผ้าของกลุ่มชนเหล่านี้นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าหากเราจะแบ่งผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชนเหล่านี้ตามภาคต่างๆเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยเราจะแบ่งได้คร่าวๆดังต่อไปนี้ครับการทอผ้าในภาคเหนือแถบล้านนาไทยจังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะในกลุ่มชาวไทโยนกหรือไทยวนและชาวไทลื้อซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของล้านนาไทยมีความเชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานในสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาและมีทางน้ำไหลผู้หญิงไทยวนและไทลื้อในปัจจุบันยังรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าในรูปแบบและลวดลายที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะการทอสิ้นตีนจกผ้าขิดและผ้าที่ใช้เทคนิคเกาะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ไม่ใช่กลุ่มที่พูดภาษาตระกูลไทยอาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือบริเวณล้านนาไทยเช่นลื้อลั้วกะเหรี่ยงไทยใหญ่มอญและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเช่นแม้วมูเซอร์อีก้อเย้าลีซอเป็นต้นชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ต่างก็มีวัฒนธรรมการทอผ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายและตกแต่งเป็นลวดลายสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์เผ่าพันธุ์ของกลุ่มชนของตนเองทั้งสิ้นการทอผ้าหมายยกดอกและการทอสิ้นไหมตีนจกยกดิ้นเงินดิ้นทองนั้นรู้จักกันในหมู่เจ้านายชั้นสูงในภาคเหนือซึ่งได้ฝึกอบรมให้หญิงชาวบ้านตามหมู่บ้านหลายแห่งเช่นจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนรู้จักทอจนทำกันเป็นอุตสาหกรรมในหมู่บ้านหลายแห่งจนถึงทุกวันนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าผ้าที่ทอโดยกลุ่มชนต่างๆในภาคเหนือแต่ละกลุ่มต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองจนผู้ที่คุ้นเคยก็สามารถแยกออกและชี้ให้เห็นความแตกต่างจากกันได้การทอผ้าในภาคกลางในภาคกลางตอนบนได้แก่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์และสุโขทัยภาคกลางตอนล่างได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีมีกลุ่มชนชาวไทยยวนและชาวไทยลาวอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในช่วงต่างๆของประวัติศาสตร์ไทยพวกไทยลาวนั้นมีหลายเผ่าเช่นพวนโซ่งผู้ไทยครั่งซึ่งอพยพย้ายถิ่นเข้ามาเพราะสงครามหรือสาเหตุอื่นๆคนไทยพวกนี้ยังรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้ได้โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทอผ้าของผู้หญิงที่ใช้เทคนิคการทอตีนจกและขิดเพื่อตกแต่งเป็นลวดลายบนผ้าที่ใช้นุ่งในเทศกาลต่างๆหรือใช้ทำที่นอนหมอนผ้าห่มผ้าขาวม้าผ้าเช็ดหน้าแม้ว่าในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปมากคนไทยเหล่านี้ก็ยังยึดอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพรองต่อจากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักการทอผ้าในภาคอีสานในภาคอีสานมีชุมชนตั้งถิ่นฐานโดยอาศัยบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์จากลำห้วยหนองบึงหรือแม่น้ำกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวเป็นชนกลุ่มใหญ่ของภาคอีสานกระจายตัวกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆและมีวัฒนธรรมการทอผ้าอันเป็นประเพณีของผู้หญิงที่สืบทอดกันมาช้านานเกือบทุกชุมชนแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าก็จะมีลักษณะและลวดลายการทอผ้าที่แปลกเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ผ้าขิดและผ้าไหมหางกระรอกกลุ่มไทยเชื้อสายลาวในอีสานอาจแบ่งคร่าวๆได้ดังนี้ 1. กลุ่มจังหวัดเลยนครราชสีมาชัยภูมิส่วนใหญ่เป็นลาวหลวงพระบาง 2. กลุ่มจังหวัดหนองคายอุดรธานีขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นลาวเวียงจันทร์ 3. กลุ่มจังหวัดนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ไทย 4. กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานียโสธรร้อยเอ็ดมุกดาหารมหาสารคามส่วนใหญ่เป็นลาวจำปาสักนอกจากกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวแล้วในภาคอีสานยังมีชนกลุ่มอื่นๆเช่นข่ากะเลิงสวยและเขมรสูงโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายเขมรนั้นกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ
สุรินทร์และบุรีรัมย์และมีประเพณีการทอผ้าที่สวยงามสืบทอดกันมาช้านานโดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงหลายหมู่บ้านทอผ้าชนิดต่างๆเช่นผ้าปูแบบเขมรผ้าหมี่โฮผ้าอัมปรมผ้าลายสาคูเป็นต้นการทอผ้าในภาคใต้มีแหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสียงหลายแห่งโดยเฉพาะแหล่งทอผ้ายกดิ้นเงินดิ้นทองซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากชาวมุสลิมชาวอาหรับที่มาค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณและต่อด้วยผ้ายกเงินยกทองได้กลายเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงของอาณาจักรไทยในภาคกลางบรรดาพวกเจ้าเมืองและข้าราชการหัวเมืองภาคใต้จึงต่างสนับสนุนให้ลูกหลานและชาวบ้านทอกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันโดยเฉพาะที่เมืองนครศรีธรรมราชเมืองสงขลาและที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีล้วนเป็นแหล่งทอผ้ายกที่มีชื่อเสียงมากในอดีตเป็นที่กล่าวขวัญถึงและนิยมกันมากในหมู่ขุนนางสมัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ปัจจุบันผ้ายกเมืองนครมีผู้บริจาคให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชและจัดแสดงให้ประชาชนชมอยู่ในห้องผ้าของพิพิธภัณฑ์จำนวนมากแต่ช่างทอที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตไปแล้วเป็นส่วนใหญ่และมีผู้สืบทอดความรู้ไว้น้อยมากจึงไม่มีการทอกันเป็นล่ำเป็นสันเหมือนสมัยโบราณนอกจากผ้ายกดิ้นเงินดิ้นทองแล้วก็มีการทอผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองใช้กันหลายแห่งในภาคใต้เช่นทอผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายกดอกผ้าหางกระรอกผ้าสโรงผ้าตาเล็ดงาเป็นต้นปัจจุบันนี้ก็ได้มีการฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าสำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวันอยู่หลายแห่งเช่นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาและที่ตำบลภูมิเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้น